ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้เราดูด้วยกันนะครับในพระคำของพระเจ้าในเวลาที่มีอยู่พระวิวรณ์บทที่20ข้อที่7ถึงข้อที่15กล่าวไว้ดังนี้นะครับครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ข้อ8และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมะโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงครามจำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเลและคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วทั้งแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้นส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะจะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วนั้นทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่ได้กระทำทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนแล้วความตายและแดนมรณะก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือสง่าราศีช่วงหลังยุคพันปีนะครับสง่าราศีช่วงหลังยุคพันปีขอพระเจ้าจะทรงโปรดนำให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่จากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์เป็นองค์ประถมพระองค์เป็นองค์อวสานก่อนพระองค์ก็ไม่มีพระองค์อื่นใดภายหลังพระองค์ก็จะไม่มีพระองค์อื่นใดพระองค์ทรงประกอบการใดๆพระองค์ทรงควบคุมและพระองค์ทรงดูแลประสงค์ที่จะให้ประชากรหรือคนของพระเจ้าทุกคนที่จะได้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามเข้าใจถึงความรักเข้าใจถึงความห่วงใยจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดสร้างข้าบนทั้งหลายขึ้นด้วยความยิ่งใหญ่และด้วยความงดงามและด้วยความพระปัญญาของพระองค์สร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นเถิดสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถึงอย่างไรก็ตามที่เราทั้งหลายได้ติดตามพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าของเราทรงพระสิริพระเจ้าของเราทรงสง่าราศีพระองค์ทรงประสงค์ที่จะตกแต่งชีวิตของเราทั้งกายวาจาใจความคิดโลกทัศน์จิตวิญญาณพระองค์ประสงค์ที่จะตกแต่งทุกส่วนในชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เหมือนดังที่พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์1เปโตรได้กล่าวไว้ในบทที่1ข้อที่16บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พระเจ้าประสงค์ที่จะตกแต่งชีวิตเราทั้งหลายทุกคนในการมีชีวิตที่บริสุทธิ์บางคนก็จะใช้เวลายาวนานมากๆบางคนก็ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่สำหรับบางคนก็ใช้เวลาไม่นานจนเกินไปนักส่วนสำหรับอาจารย์เปาโลถ้าเราได้สืบสอดในพระคัมภีร์เราจะพบว่าท่านใช้เวลา3ปีที่ทะเลทรายอาราเบียและหลังจากนั้นที่กาลาเทียท่านใช้เวลากับพระเจ้าอีก14ปีรวมเสร็จสับ17ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังนะครับ17ปีนะพี่น้องครับอาจารย์เปาโลใช้เวลา17ปีและเวลาที่เหมาะสมท่านก็พระเจ้าก็ใช้ท่านในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐกลับไปที่เยรูซาเล็มไปทางยุโรปไปยังมาซิโดเนียและไปยังอีกหลายเขตแดนทั่วในยุโรปส่วนสำหรับโยเซฟก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็ถูกสร้างถูกตกแต่งชีวิตของเขานะโยเซฟอยู่ในคุก17ปีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างชีวิตของโยเซฟที่ให้ชีวิตของโยเซฟนั้นแข็งแกร่งทำให้โยเซฟได้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดล้ำค่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่าและไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่านะครับที่จะได้ยึดเอาไว้นอกจากพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวและโยเซฟนั้นก็มีชีวิตยึดมั่นในพระสัญญายึดมั่นในคำตรัสยึดมั่น
ในการสำแดงจากพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับแต่ละคนเนี่ยถูกสร้างจากพระเจ้าที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆขอบพระคุณพระเจ้าในวันเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าก็สร้างผมผ่านผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพอย่างสูงนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นมิชชันนารีได้มีส่วนในการสร้างผมผู้อาวุโสที่เป็นพี่น้องคนไทยที่สร้างผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรสหายและภรรยาด้วยนะพี่น้องครับต้องบอกว่าภรรยาด้วยแล้วรวมไปถึงคนอื่นๆพี่น้องที่รับพระเจ้าและพี่น้องที่รักนะพี่น้องครับและพี่น้องที่รู้สึกว่าในหลายๆด้านนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นการรับการสร้างจากพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าวิ่งหนีถ้าพระเจ้าจะสร้างพี่น้องขอพี่น้องที่จะยอมรับการสร้างให้มีชีวิตที่แข็งแกร่งและเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าเถิดเอเมนพี่น้องครับเมื่อคิดถึงพันปีหรือภายหลังจากนั้นก็คือภายหลังจากพันปีแล้วเราก็พบว่ายุคพันปีและยุคภายหลังจากพันปีก็ยังไม่มาไม่ถึงนะครับแต่ว่าทำไมที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องมีการเตรียมการพร้อมอะไรมากมายพี่น้องครับก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือบางคนต้องใช้เวลานานมากในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับเราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าภายหลังจาก1948นับไป1ชั่วอายุคนก็ประมาณ70หรือ80ปีจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วนะครับปาเข้าไป72ปีแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ปีนะพี่น้องครับก็จะครบ80ปีซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาถ้าวันนั้นที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งมารับธรรมิกชนคนของพระองค์ไปยังแผ่นดินของพระองค์อะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับนับต่อไปได้อีกนะครับอีกระยะหนึ่งก็คือประมาณ3ปีครึ่งนับไปนะครับพี่น้องครับเมื่อครบ3ปีครึ่งหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ยุคพันปีแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วเมื่อเข้าสู่ยุคพันปีพันปีมันก็เร็วมากๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคพันปีอำนาจศัตรูซาตานถูกความลงเข้าไปยังบึงบาดาลและมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความรื่นรมมีแต่ความร่มรื่นนะพี่น้องครับไม่มีการทะเลาะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการประหัตประหารกันแต่พอภายหลังจากที่ผ่านพ้นยุคพันปีพี่น้องครับเหมือนกับหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาอ้าวเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือจะมีการทดลองครั้งใหญ่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ดูด้วยกันนะครับพี่น้องครับดังนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายอยู่ในยุคนี้เราเรียกว่ายุคพระคุณพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนอย่างเราบางทีเราก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานชนะบ้างแพ้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างเราก็อาจจะมีชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะมาถึงวันหนึ่งพี่น้องครับต้องขอพระเจ้าโปรดช่วยที่เราจะไม่พ่ายแพ้ไม่ล้มเหลวมีแต่ชนะชนะชนะชั่วนิดนิรันดร์โดยพระเยซูเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับหลังจากผ่านพ้นจากยุคพระคุณก็เข้าสู่กลียุคคราวนี้แหละนะครับพี่น้องครับต้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเสริมเติมกำลังเสริมเติมสติปัญญาเสริมเติมเรี่ยวแรงเสริมเติมนิมิตหมายใหม่ๆเสริมเติมพระสุรเสียงของพระองค์ดังก้องอย่างกึกก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของพี่น้องที่จะรู้ว่าพี่น้องจะถูกวางจากพระเจ้าวางลงณที่ใดอาจจะถูกวางลงณที่จังหวัดนั้นถูกวางลงณที่จังหวัดนี้ถูกวางลงณที่นู่นหรือจะถูกวางลงที่กรุงเทพแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะถูกวางลงที่ไหนปลอดภัยพี่น้องครับไม่ต้องวิ่งหนีแต่วางใจพระเจ้ามอบการนั้นไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นคือบรรยากาศของกลียุคถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับไม่ทราบเพราะผมยังไม่เจอพี่น้องก็ยังไม่เจอแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงทราบหมดทุกบรรยากาศในบรรยากาศกลียุคข้างหน้าและพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะนำบรรยากาศในช่วงนั้นมาสอนเราทั้งหลายแต่ละช่วงแต่ละเวลาเป็นการสำแดงจากพระเจ้าและหลังจากที่ผ่านพ้นจากกลียุคไปแล้วพี่น้องครับก็เข้าสู่ยุคพันปียุคพันปีเราก็ทราบแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ยินได้ฟังพี่น้องถ้าหากว่าท่านใดตกหล่นก็สามารถที่จะติดตามได้จากเทปนะหรืออาจจะในเว็บไซต์ส่วนของโบสถ์นะครับที่ได้มีการบันทึกเอาไว้และหลังจากผ่านพ้นจากยุคพันปีไปแล้วบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาได้ศึกษาด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าเราต้องเตรียมการพร้อมเพราะว่าหญิงพรหมจารีซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับในมัทธิวบทที่25ข้อ10เมื่อกำลังจะไปซื้อนะครับซื้ออะไรครับซื้อน้ำมันหญิงพรหมจารีที่ไม่มีน้ำมันมีแต่ตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันเจ้าบ่าวก็มาถึง
นะครับแล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับเจ้าบ่าวในงานเลี้ยงในงานสมรสและประตูก็ปิดลงฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ประตูนั้นยังเปิดสำหรับเราอยู่และพอถึงเวลานั้นพี่น้องครับเราพร้อมแล้วเอเมนปิดก็ปิดไปฮาเลลูยาแต่ขอให้ลูกหลานและญาติพี่น้องและพี่น้องคนไทยและเพื่อนมิตรสหายของเราทุกคนได้เข้ามาเอเมนไหมครับพี่น้องครับในโรมบทที่13ข้อ11บอกว่านอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่าบัดนี้ถึงเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่จะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่กำลังจะเริ่มเชื่อนั้นซะอีกใช่หมายความว่าเวลานับจากข้างหน้าถอยมาวันนี้พี่น้องครับก็สั้นกว่าเวลาที่ผ่านมาในอดีตของเราซะอีกฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนเราในการนับวันเวลาสดุดีบทที่90ข้อ12ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์นับวันเวลาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีสติปัญญาพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำเราที่เราจะได้นับวันเวลาและที่จะได้เข้าใจและบรรยากาศของการเคลื่อนไหวของแผ่นดินโลกพี่น้องครับมดนี่นะครับมันเป็นตัวเล็กก็จริงแต่มันมีหนวดหนวดของมันเนี่ยนะครับมันก็จะชูขึ้นแล้วมันก็จะทราบว่าเมื่อไหร่จะถึงฤดูแล้งมันก็จะเก็บสะสมเสบียงอาหารนะพี่น้องครับพอถึงฤดูแล้งเกิดขึ้นมันก็ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราไม่มีหนวดพี่น้องเราไม่มีหนวดแต่เรามี2มือฮาเลลูยาพี่น้องเรามี2มือเรามี2มือเราชูมือขึ้นเช้าวันนี้ดีมากเลยนะผู้นำนมัสการอยู่ไหนเราชูมือขึ้นโอ้โหพี่น้องครับใช่เลยนะใช่เลยชูมือขึ้นเราชูมือขึ้นต่อพระเจ้าพี่น้องครับนี่แหละคือการรับสัญญาณจากพระเจ้าสัญญาณการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่มีมาอย่างจิตวิญญาณของเราเมื่อเราชูมือขึ้นพระเจ้าจะทรงโปรดนำการสำแดงเป็นสัญญาณที่ได้ส่งเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถยังรู้ได้เข้าใจได้พี่น้องครับมันไม่ใช่โดยกำลังสติปัญญาไม่ใช่โดยทฤษฎีและวิชาการโดยหลักทางวิทยาศาสตร์แต่มันโดยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงคอนโทรลทรงควบคุมบรรยากาศของโลกนี้และสถานการณ์ของโลกนี้ทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องครับมือของพี่น้องนะครับอย่าหดไว้นะครับพี่น้องครับเวลานมัสการโชว์เต็มที่เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะฮะขอพระคุณพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายทุกคนที่จะเข้ามาหาพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสร้างเราให้ชีวิตของเราเปี่ยมล้นไปด้วยสง่าราศีของพระองค์นะครับพี่น้องครับประการแรกสุดนะครับสง่าราศีที่เราจะได้รับพี่น้องครับพี่น้องพระเจ้าประสงค์ที่จะให้สง่าราศีของพระองค์แก่เราเพราะว่าเราได้ยืนหยัดในความเชื่ออย่างมั่นคงในทางของพระเจ้าเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงนะพี่น้องครับการทดลองความเชื่อทำให้เราหนักแน่นมั่นคงข้อที่12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตคนที่ทนต่อความยากลำบากทนกับสิ่งสารพัดด้วยความเชื่อซึ่งพระเจ้าจะทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ฉะนั้นมงกุฎแห่งชีวิตคือสง่าราศีนั่นเองพี่น้องครับดังนั้นถ้าใครก็ตามที่เจอบรรยากาศสิ่งเลวร้ายใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับทั้งปัจจุบันและสิ่งที่จะมีมาในอนาคตให้เราทั้งหลายเชื่อว่าเราผ่านได้ให้เราเชื่อว่าสง่าราศีของพระเจ้ารอคอยเราอยู่ฉะนั้นเมื่อเราวกกลับมาที่พระคัมภีร์วิวรณ์บทที่20ข้อ7ครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกมาจากคุกที่ขังมันไว้และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกก็คือโกกและมะโกกพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศภายหลังยุคพันปีจะมีการปล่อยซาตานออกมาเพื่อทำการล่อลวงผู้คนให้หลงนะแล้วก็ทำการล่อลวงผู้คนประเด็นหลักคืออะไรครับประเด็นหลักก็คือทำการทดสอบความเชื่อของผู้คนหลังจากยุคพันปีนะครับพี่น้องครับทดสอบความเชื่อของเขาว่าเขาจะยังคงเชื่อพระเจ้าจริงไหมเขาจะยังยืนหยัดในพระเจ้าจริงไหมเขาจะยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าจริงไหมเขาจะยังอุทิศชีวิตของเขากับพระเจ้าจริงไหมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราใจชีวิตของเราทั้งหลายจะเป็นเช่นนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราสัตย์ซื่อเรายืนหยัดเรามั่นคงในพระเจ้าเอเมนแต่จากพระคัมภีร์พี่น้องครับเราก็จะพบว่าจาก
รงนี้นะครับเราจะเจอบุคคลผู้คนนะฮะในช่วงหลังจากยุคพันปีอยู่3กลุ่มพี่น้องฟังดีๆนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่สำคัญมากเลยนะครับทั้ง3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้ให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายและให้เขาได้ครองร่วมด้วยกันกับพระองค์อยู่ในวิวรณ์บทที่20ข้อ6นี่คือกลุ่มที่1ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และเขาจะครอบครองร่วมด้วยกันกับพระองค์ตลอดเวลา 1,000 ปีจุดโดดเด่นของกลุ่มที่หนึ่งนี้ก็คือความตายครั้งที่สองนะครับไม่มีอำนาจเหนือคนกลุ่มนี้นะพี่น้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราเองนั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อเข้าสู่ยุคพันปีเอเมนและประการต่อมานะครับเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์และประการต่อมาก็คือว่าเขาจะครอบครองร่วมด้วยกันกับพระองค์ตลอดเวลา 1,000 ปีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสิทธิพิเศษจากพระเจ้าเพราะว่าเขามีชีวิตไม่ย่อท้อในการเดินกับพระเจ้ารักพระเจ้าสุดหัวใจและมีชีวิตในการติดตามพระเจ้าเขาเป็นกลุ่มที่ไม่เสียดายชีวิตไม่กลัวการถูกข่มเหงในช่วงกลียุคเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่รักษาความเชื่อจนถึงที่สุดและพระเจ้าให้รางวัลแก่เขาก็คือว่าให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อเริ่มต้นสตาร์ทของยุคพันปีและความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาฉะนั้นความตายครั้งที่สองก็จะไม่มีอำนาจเหนือเขานั่นคือว่าเขาจะปลอดภัยนี่คือกลุ่มที่หนึ่งพี่น้องครับดูต่อนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายในช่วงครบพันปีไปแล้วพระคัมภีร์ได้ระบุไว้ชัดเจนในวิวรณ์บทที่20ข้อ5เมื่อครบพันปีแล้วนะครับพี่น้องครับนอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าก็คือนอกจากคนกลุ่มแรกแล้วนะครับก็คือจนกระทั่งครบพันปีแสดงว่าเขาหลับนานนะอีกพันปีนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกเป็นกลุ่มที่พักยาวเป็นกลุ่มที่กำหนดครบพันปีแล้วถึงจะฟื้นขึ้นมากลุ่มนี้จะถูกนำเข้าไปสู่ในการทดลองเหมือนกันกับเพิ่งจะได้นอนสบายสบายนะหลับนานเป็นช่วงพันปีแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวเจอศึกสงครามแล้วนะครับจากโกกและมะโกกที่จะมาทำศึกสงครามตรงนี้กำลังบอกเราอย่างไรครับกำลังบอกเราว่าก่อนที่เราจะจบชีวิตลงนะพี่น้องครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่จบนะพี่น้องครับทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราก่อนที่เราจะจบชีวิตลงให้เรามอบจิตวิญญาณของเราให้กับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เหมือนดังที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นลมหายใจพระองค์ทรงกล่าวคำว่าอับบาพระบิดาข้าพระองค์ลูกขอมอบจิตวิญญาณของลูกไว้กับพระองค์อันนี้สำคัญมากเลยนะครับมอบจิตวิญญาณไว้กับพระองค์ส่วนโจรที่บนไม้กางเขนอีกคนหนึ่งนะพี่น้องครับโจรคนนั้นเนี่ยได้ทูลกับพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าเมื่อพระองค์เข้าสู่ในแผ่นดินของพระองค์แล้วขอโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยและพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าเจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมแต่โจรอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่อีกซีกหนึ่งนะครับบอกว่าพระเยซูไหนพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจงกระโจนจากการเข็นลงมาสิเอาพี่น้องครับที่เรียกว่าพูดจาจับจ้วงใส่พระเยซูพี่น้องครับเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เราเป็นเหมือนอย่างอีกคนหนึ่งพระองค์เจ้าข้าขอโปรดระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เข้าสู่ในแผ่นดินของพระองค์นี่ก็คือกลุ่มที่สองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายทุกคนได้ฟื้นขึ้นมาและได้ครองร่วมด้วยกับพระองค์ดีกว่าที่จะพักยาวพี่น้องครับไม่ต้องไปพักยาวเราได้พักยาวแน่นอนเมื่อเวลาวาระสิ้นสุดทุกประการเราก็จะอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ตลอดไปนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลเอเมนนี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่มีชีวิตยาวหรือเกิดใหม่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆตอนปลายของยุคพันปีพี่น้องครับก็คือยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าไม่มีศัตรูซาตานไม่มีการล่อลวงไม่มีเหตุร้ายแน่นอนอายุของผู้คนจะยืนยาวนานอาจจะไม่ใช่เพียงแค่100ปีถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุยืนยาวนานมากกว่า100ปีนะพี่น้องครับนี่คือกลุ่มที่3กลุ่มที่3เหล่านี้นะครับพี่น้องครับยังไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายยังไม่ได้มีประสบการณ์กับความเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ยังไม่มีประสบการณ์
การณ์กับการเทิดทูนพระเจ้ายังไม่มีประสบการณ์ตกหลุมรักในพระเยซูยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะได้รับการปกคลุมจากพระเยซูวางใจพระเยซูมีชีวิตใหม่ในพระเยซูและกลุ่มที่3นี้นะครับพี่น้องครับก็เป็นกลุ่มที่พระเจ้าได้ให้อำนาจของเราโกกมาโกกแล้วก็ทุสแล้วก็ซาตานที่ได้ปล่อยออกมาจากที่คุมขังมาทำการล่อลวงแล้วก็ทำมาได้ทำการทดสอบความเชื่อของพวกเขาพี่น้องครับผมเชื่อว่าการทดสอบความเชื่อจะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราพระเจ้าทรงฤทธิ์ช่วยเราได้เอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้ารักเราพระองค์ประสงค์ที่จะให้เรารู้ว่าเราเป็นที่รักยิ่งเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงรักเราฉะนั้นการทดสอบแต่ละครั้งที่จะเกิดขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระองค์อยากจะทราบว่าชีวิตผู้คนของพระองค์นั้นรักเดียวใจเดียวกับพระองค์ไหมจะมีความเชื่ออย่างแข็งแกร่งไหมจะเคารพรักและจะยำเกรงพระองค์ไหมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้หัวใจของเราตั้งแต่ตอนนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่างที่พี่น้องทราบแล้วใช่ไหมครับในพระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลำบากในยากอบบทที่1ข้อที่2จนถึงข้อ4เมื่อท่านทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีถ้าประสบกับความทุกข์พระคัมภีร์บอกว่าจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นโรคจิตโรคประสาทน่ายินดีกับความทุกข์นะครับไม่ใช่แต่ว่ายินดีเพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าแสนดีจะปกป้องศักดิ์ศรีของพระองค์ในชีวิตของเราจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงฮาเลลูยาและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมฮาเลลูยาและมีคุณสมบัติครบถ้วนฮาเลลูยาไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเอเมนพระเจ้าต้องการที่จะให้เราทั้งหลายอดทนบรรลุผลอันสมบูรณ์เอเมนหนักแน่นมั่นคงในทางของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดฝึกและสร้างเราโรมบทที่8ข้อที่18โรมบทที่8ข้อ18บอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรเพราะคำพิเศษใช้คำไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายนั่นหมายความว่าศักดิ์ศรีจากพระเจ้าศักดิ์ศรีประเสริฐความสง่างามความงดงามพระสิริและความยิ่งใหญ่ความโอ้อัตการของพระเจ้าที่จะโปรดประทานให้ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่มากกว่าความทุกข์ประดิวประดาวที่คนของพระองค์ได้รับฉะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้คนของพระองค์ได้เห็นคุณค่าในการติดตามพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ20เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าสู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่ให้เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาอยู่นั้นข้อ21ด้วยมีความหวังใจว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งการเสื่อมสลายพี่น้องครับเราก็จะรอดจากสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปและเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งพระบุตรทั้งหลายของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำเราเข้าสู่ศักดิ์ศรีสง่าราศีของพระองค์ฮาเลลูยานิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลไม่ใช่เฉพาะในวันเวลาที่เราชอบใจนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดนำฮาเลลูยาฉะนั้นเป็นการดีพี่น้องครับที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาฝึกฝนในชีวิตของเราก็คือฝึกให้เราเองนั้นชื่นชมเบียนดีในพระเจ้าทุกเวลาชื่นชมเบียนดีเมื่อเราเจอกับสิ่งที่เป็นความทุกข์แสนสาหัสชื่นชมเบียนดีเมื่อเราเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาชื่นชมเบียนดีในพระเจ้าได้ทุกเวลาฝึกตัวเราเองพี่น้องครับฝึกตัวเราเองและขอให้สิ่งที่เราปฏิบัติตรงนี้นะครับพี่น้องครับเป็นเหมือนกับเสียงเอ็กโคสะท้อนนะชื่นชมเบียนดีชื่นชมเบียนดีชื่นชมเบียนดีเข้าสู่กลียุคชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีเข้าสู่ยุคพันปีชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีเข้าสู่ในยุคหลังพันปีชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชื่นชมยินดีเป็นเหมือนเสียงเอ็กโคดังก้องกังวานเพราะว่าเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าเห็นเหล่าบรรดาผู้คนชื่นชมยินดีเสียงแห่งการชื่นชมยินดีทูตสวรรค์ก็จะร้องว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเถิดจงชื่นชมยินดีในพระองค์ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเถิดและนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลมีประสบการณ์ที่อยู่ในคุกและเขียนพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีเขียนในจากเมืองฟิลิปปีบอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเถิดเอเมน
พี่น้องบอกกับพระเจ้าฮาเลลูยาความยินดีในพระเจ้าจะเป็นกำลังของเราความยินดีในพระเจ้าจะเป็นเรื่องแรงของเราถ้าเราต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่ประดังเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าถึงอย่างไรจะพระเจ้าคอนโทรลอยู่เหตุการณ์เลวร้ายพระเจ้าควบคุมอยู่จะไม่ให้สหัสกันหรือหนักเกินกว่าที่เราจะทนได้เพราะเจ้ามีหนทางที่จะให้เราหลีกเลี่ยงได้ด้วยเอเมนฮาเลลูยาแต่ไม่ต้องวิ่งหนีให้เราขอบพระคุณพระเจ้าและให้เราไปในจุดที่พระเจ้าบอกให้เราไปถ้าพระเจ้าบอกให้เราไปอีกที่หนึ่งเราก็ไปที่นั้นถ้าหากพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปไม่เอาครับไม่ต้องไปและนี่แหละคือที่เป็นความสำคัญมากๆที่เราต้องฝึกฟังเสียงของพระเจ้าฝึกฟังพระสุรเสียงของพระองค์ให้แจ่มกระจ่างให้ชัดเจนพี่น้องครับนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องต้องปิดเสียงทีวีต้องปิดเสียงนกเสียงกาเสียงที่ไร้สาระเสียงในรายการของภาพยนตร์เสียงในรายการของในสิ่งที่เป็นอื่นๆมากมายที่จะมากวนใจเราทำให้เราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนนะพี่น้องให้เราควรจะฝึกชีวิตของเราอย่างนั้นเอเมนเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจและที่จะเรียนรู้ได้เข้าใจและทราบถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์และนำเราได้เอเมนนั่นคือประการที่หนึ่งสง่าราศีที่จะได้รับอันเนื่องจากได้ยืนหยัดในความเชื่อในทางของพระเจ้าแม้จะต้องเจอกับศึกสงครามเจอการทดสอบจากซาตานจากการมาทำศึกสงครามของโกและมะโกเราจะปลอดภัยพระเจ้าจะส่งความศัตรูพระเจ้าจะความซาตานและพระเจ้าจะส่งไฟจากเบื้องบนเป็นไฟกรรมฐานมาเผาผลาญกิจการของซาตานและนั่นแหละสิ้นสุดกันทีเอเมนเดี๋ยวพระบิดาใช้คำว่าสิ้นสุดแล้วนะครับจบลงนะตรงนั้นกันนี้ให้เรามาดูต่อนะครับสง่าราศีที่จะได้รับเพราะว่าได้ผ่านการพิพากษานี่คือประการต่อมานะครับสง่าราศีที่เราจะได้รับเพราะว่าเราได้ผ่านการพิพากษาตามที่ได้กล่าวให้กับพี่น้องได้ฟังมาเป็นระยะต่อเนื่องมาแล้วนะครับบอกว่าในยอห์นบทที่3ข้อ17เพราะว่าพระเจ้าได้ให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่มาเพื่อจะพิพากษาลงโทษคนในโลกแต่เพื่อที่จะช่วยกู้โลกนี้ให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าให้พระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อที่จะช่วยมวลมนุษยชาติในโลกนี้ให้รอดโดยทางพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่5ข้อ27และพระองค์ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษานะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ที่จะทำการพิพากษาประเด็นหลักก็คือว่าพระองค์จะทำการพิพากษาเจ้าโลกเจ้าโลกก็คือซาตานนี่แหละพี่น้องครับก็คือมารร้ายและสมุนของมันที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะพิพากษาส่วนมนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ใต้อำนาจของมารร้ายพี่น้องครับพระบิดาได้กล่าวไว้ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ19บอกว่าชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อำนาจของมารร้ายพี่น้องพระเจ้าทรงทราบว่าหลายคนที่ผ่านมาในอดีตก็อยู่ใต้อำนาจของมารร้ายแต่พระองค์ทรงเสด็จมาก็เพื่อที่จะปลดปล่อยมนุษย์และช่วยมนุษย์ให้ได้รับการปลดปล่อยหลุดพ้นจากอำนาจมารร้ายพี่น้องครับเราเชื่ออย่างนั้นเอเมนมั้ยครับพี่น้องและโดยความเชื่อนี้เองพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เราเองนั้นทุกคนได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจของบาปพ้นจากอำนาจของศัตรูซาตานพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเอาบาปและเอาอำนาจกิจการซาตานไปตรึงร่วมด้วยกับพระเยซูคริสต์บนกางเขนในโคลอสีบทที่2ในข้อที่15บันทึกไว้เช่นนั้นด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราจึงได้ถูกตรึงร่วมด้วยกับพระเยซูตายต่อตัวเก่าและเมื่อเราเชื่อพระเยซูก็คือเราตายต่อตัวเก่าคนที่เชื่อพระเยซูก็คือตายต่อตัวเก่าเพราะว่าเราเองนั้นเอากิจการเนื้อหนังเอาตัวเก่าของเราตรึงร่วมด้วยกับพระเยซูเมื่อตัวเก่าถูกตายถูกตึงตายจึงได้มีการนำเอาตัวเก่าไปฝังนั่นก็คือบัพติศมาในน้ำและเรียกว่าฝังพี่น้องครับการบัพติศมาในน้ำก็คือการฝังการจุ่มลงไปการฝังลงไปฝังตัวเก่าของเราตัวที่เรียกว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดและฝังเราฝังชีวิตตัวเก่าของเราและเมื่อเราขึ้นมาจากน้ำนะครับพี่น้องครับสง่าราศีของพระเจ้าปกคลุมเหนือเราแล้วบางคนก็ถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์แล้วทำไมเมื่อบัพติศมาในน้ำแล้วทำไมยังมีสิ่งเลวร้ายติดตามอยู่ล่ะคำตอบว่ามันอาจจะเล่นงานประปรายแต่มันไม่ใช่แกนหลัก
นั้นเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าประกอบพระราชกิจในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่3ข้อ8พระเยซูทรงเสด็จมาปรากฏเพื่อทำลายกิจการของซาตานฉะนั้นพระองค์ได้ประสงค์ที่จะช่วยกู้คนของพระองค์ให้ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเอเมนเราทั้งหลายมาหาพระเจ้าเราไว้วางใจพระเจ้าเอเมนแล้วก็ข่าวดีอีกนะครับพี่น้องครับผู้เชื่อในพระเจ้าเมื่อเชื่อพระเยซูและมีการอธิษฐานให้ชื่อของตัวเองถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาสามารถที่จะผ่านการพิพากษาได้พี่น้องครับเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ชื่อถูกจดไว้ในทะเบียนสวรรค์ในพระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เตือนไว้นะครับในลูกาบทที่10ข้อ20ลูกาบทที่10ข้อ20บอกว่าแต่ว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านอำนาจของผีปีศาจอยู่ใต้อำนาจของบรรดาสาวกของพระองค์แต่จงเป็นปรีเพราะชื่อของท่านได้จดไว้ในสวรรค์แต่จงยินดีชื่อของเหล่าบรรดาธรรมิกชนผู้เชื่อทุกคนถูกจดไว้ในสวรรค์จดเมื่อไหร่จดวันนั้นที่เราได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและผู้นำอธิษฐานก็คือคริสตจักรก็คือผู้รับใช้พระเจ้านำพี่น้องอธิษฐานขอโปรดจดชื่อของข้าพระองค์ไว้ในทะเบียนสวรรค์ด้วยขอโปรดจดชื่อของข้าพระองค์ไว้ในทะเบียนสวรรค์ด้วยพี่น้องครับเมื่อจดแล้วก็คือจดเลยเอเมนชื่อของเราถูกจดแล้วใช่ไหมใช่เอเมนชื่อของเรายังอยู่ไหมโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องไปตรวจดูได้นะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยให้ชื่อของเราที่ถูกจดไปแล้วนั้นพี่น้องครับยังคงอยู่ต่อไปฮาเลลูยาให้เรามาดูต่อนะครับหน้าที่บัลลังก์ใหญ่สีขาวเป็นอย่างไรเอ่ยซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นในวิวรณ์บทที่20ข้อ14 15ในข้อที่14แล้วความตายและแดนมรณะก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่2ข้อ15และถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟพี่น้องครับตรงนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะว่าชื่อของเหล่าบรรดาธรรมิกชนผู้เชื่อทุกคนควรจะมีชื่อถูกจดไว้ในทะเบียนสวรรค์และขอพระเจ้าจะทรงโปรดรักษาชื่อนั้นไว้ของทุกคนที่จะไม่ได้ถูกลบออกไปพี่น้องครับเราเชื่อพระเยซูนั้นดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับให้ชื่อของเราถูกจดไว้ในสวรรค์ด้วยอาเมนอาเมนพี่น้องต้องกล่าวว่าอาเมนชื่อของข้าพระเจ้าถูกจดไว้เมื่อคันเรียกชื่อนะพี่น้องครับทูตสวรรค์เรียกชื่อพระเจ้าได้เรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขเสียงแตรก็เป่าดังก้องขึ้นและชื่อของทุกคนที่ได้มีชื่อถูกจดไว้ในสวรรค์พี่น้องครับหลุมฝังศพก็ได้เปิดออกนะฮะเขาจะเป็นขึ้นมาและคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เปลี่ยนกายใหม่และเขาจะถูกรับขึ้นไปในฟ้าสวรรค์นะพี่น้องครับคันเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขที่พี่น้องคุ้นเคยในบทเพลงเหล่านั้นและพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในวิวรณ์บทที่3ข้อ5บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อขาวสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตนี่คือวิวรณ์บทที่3ข้อ5ผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะถูกสวมเสื้อสีขาวเราจะไม่ลบชื่อของผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์เจ้าจะนำเสนอชื่อแต่ละชื่อขึ้นต่อพระเจ้าพระบิดาและต่อหน้าเราทูตสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับตรงนี้กำลังบอกอะไรแก่เรากำลังบอกให้เราได้ทราบว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์แห่งชัยชนะคำถามมีว่าแล้วเราจะมีชีวิตแห่งชัยชนะได้อย่างไรคำตอบก็คือเข้าสนิทในพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสไว้ในยอห์นบทที่15ในข้อที่4แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นและพี่น้องครับอัศจรรย์จริงๆใครก็ตามเข้าสนิทในพระเยซูพลังของพระองค์ก็จะไหลจากชีวิตของเขาผู้นั้นใครก็ตามที่เข้าสนิทในพระเยซูพระปัญญาของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาผู้นั้นใครก็ตามที่เข้าสนิทในพระเยซูเรื่องแรงของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นจิตใจและจิตวิญญาณของเขาจะไม่เหี่ยวเฉาความคิดความอ่านของเขาจะ
ปราบเรื่องวาจาของเขาจะงดงามอารมณ์ของเขาจะสดใสเขาจะไม่น่าบูดน่าบึ้งเขาจะไม่คิดแบบโลกเขาจะคิดแบบสวรรค์จิตวิญญาณของคนที่เข้าสนิทสนมกับพระเจ้าจริงๆวิญญาณจิตได้ผูกพันกับพระเจ้าจริงๆความสดใสของพระเจ้าจะเป็นความสดใสของเขาพระปัญญาของพระเจ้าจะเป็นปัญญาของเขาเรี่ยวแรงของพระเจ้าจะเป็นเรี่ยวแรงของเขาความสุขใจความเบิกบานความปิติยินดีในพระเจ้าก็จะเป็นความปิติยินดีในตัวของเขาเขาจะมีแต่ชนะเมื่อเขาดำเนินการใดๆและในการที่เขาจะจัดการใดๆเขาจะจัดการแบบพระเจ้าเมื่อเขาจัดการแบบพระเจ้าและพระเจ้าก็รับรองพระเจ้าก็อยู่ด้วยพระเจ้าก็คว่ำศัตรูแทนเขาการต่อสู้เป็นของพระเจ้าชัยชนะจะเป็นของเขาเขาไม่ต้องเปลืองตัวเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยฮาเลลูยาเขาได้แต่หัวเราะและร่าเริงในพระสัญญาแห่งความสุขใจในพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราคือผู้นั้นที่ได้เข้าสนิทในพระองค์เอเมนฮาเลลูยาฉะนั้นในยอห์นบทที่15ข้อที่4นี่สำคัญมากเลยจงเข้าสนิทอยู่ในเราคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเขาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นถ้าแยกจากเราแล้วท่านเองนั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งเสียและนำไปเผาไฟฉะนั้นพี่น้องครับเราไม่ต้องการถูกแยกออกจากพระเจ้าเราต้องการเข้าสนิทในพระองค์การเข้าสนิทในพระเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่มาชิมแล้วก็มา observe มา observe มาดูสังเกตสังกาไม่ใช่เข้าสนิทในพระเจ้าก็คือรับเอาอย่างเต็มบริบูรณ์ในพระทัยของพระองค์ออกฤทธิ์ในชีวิตรับเอาอย่างเต็มบริบูรณ์จากพระกำลังและพระปัญญาฤทธิ์เดชและสิ่งดีทั้งปวงจากพระทัยของพระองค์ออกฤทธิ์ในชีวิตและเสริมสร้างชีวิตของเราและชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเอเมนและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเอเมนเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แน่นอนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนี่คือสง่าราศีเนื่องจากการที่ได้ผ่านพ้นการพิพากษาขอพระเจ้าช่วยทุกคนผ่านพ้นการพิพากษาได้เอเมนดูต่อนะครับสง่าราศีที่จะได้รับนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมฟ้าสวรรค์ใหม่พระเจ้าได้เตรียมแผ่นดินโลกใหม่ให้กับคนของพระองค์วิวรณ์บทที่21พี่น้องครับผมก็อธิษฐานพระเจ้าพระองค์จะข้าควรจะขยับอย่างไรแล้วพระเจ้าบอกขยับเท่าที่เราสำแดงแก่เจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงโปรดนำให้มีการขยับในวิวรณ์บทที่21ข้อ1ข้อ2พี่น้องดูด้วยกันนะครับในบทที่21ข้อ1ข้อ2ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่ว้าวข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่คือใครครับคือยอห์นข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นหายเกลี้ยงเลยนะครับว้าวพี่น้องครับสภาพเดิมหายไปและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วว้าวใครบ้างที่ชอบไปท้องทะเลนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือหาดจอมเทียนหรือที่อื่นใดก็ตามหรือหมอดีฟหรือว่าจะดีฟอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับมันก็จะหายไปไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธินครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวที่ได้แต่งตัวไว้สำหรับสามีพี่น้องครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นพระสัญญาที่ยืนยันว่าพระเจ้าจะให้สภาพเดิมเปลี่ยนไปมันสลายไปมันหมดไปดังนั้นในชีวิตของเราซึ่งติดตามพระเจ้าเราต้องไม่ติดยึดเรามีได้แต่ไม่ติดยึดมีได้แต่ไม่ผูกพันกับมันจนเกินไปไม่ว่าจะมีรถมีบ้านมีข้าวของมีเงินทองมีอะไรต่างๆพี่น้องครับมีได้แต่ว่าไม่ควรที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือจิตวิญญาณของเราผู้เดียวที่จะมีอิทธิพลในชีวิตของเราคือพระเจ้าเอเมนรักพระเจ้ารักสุดๆรักพระเจ้ารักสุดหัวใจเอเมนขอพระเจ้าได้อวยพระพรทุกคนเพราะว่าฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่ซึ่งพระเจ้าได้ออกแบบได้ดีไซน์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระองค์เป็นอาร์คิเทคนะพระองค์เป็นวิศวกรและก็เป็นทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นอาร์คิเทคก็คือเป็นสถาปนิกนะครับไม่ใช่สถาปนิกนะครับพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ที่ทรงทราบในการที่จะออกแบบอย่างสวยงามในแผ่นดินของพระเจ้าให้กับคนของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราดูในพระคัมภีร์ยอห์นเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นยอห์นบทที่14ข้อที่2ในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากมีมากจริงๆสำหรับทุกมวลชนทุกประชาชาติตั้งแต่คนที่เชื่อพระเจ้าในอดีตตราบจนวันนี้และอนาคต
นี่นะครับในพระคัมภีร์บอกว่าในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นธรรมถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วมีไหมมีพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อยืนยันว่ามีนะครับเพราะเราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายพระองค์ทรงทราบจำนวนปริมาณผู้คนว่ามีใครบ้างมีใจสมัครและอยากจะรับชีวิตนิรันดร์ที่จะไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าและมีใครบ้างไม่สมัครใจขอพระเจ้าได้โปรดช่วยให้เราเป็นคนนั้นที่สมัครใจคนที่ยังไม่สมัครใจรีบสมัครใจไม่สายเกินไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงรับทุกคนแม้ว่าคนนั้นจะมาทีหลังพระเจ้าทรงรับทุกคนแม้ว่าคนนั้นจะมาในเวลาโผเพแล้วนะครับเบียดตัวเองเข้าไปในประตูสวรรค์พระเจ้าก็รับทุกคนพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธใครสักคนเดียวฉะนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราที่เราจะเป็นบุคคลเหล่านั้นที่เรียกว่ากระตือร้นในทางของพระเจ้าพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาและให้ข้าพระองค์คือบุคคลผู้นั้นที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมที่ไว้ในแผ่นดินของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายและพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราพระคัมภีร์บอกว่าเราคือพระเยซูจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยนั่นหมายว่าพระเยซูคริสต์จะให้เราอยู่ด้วยกันกับพระองค์เอเมนแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นพระเยซูอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นกับพระองค์เอเมนพี่น้องดีใจไหมครับฮาเลลูยาและโทมัสก็ฉลาดมากนะครับถามแทนเราพี่น้องครับผมไม่ได้เทศนาในงานไหว้อะไรนะครับพี่น้องครับบทนี้เป็นบทที่ส่วนใหญ่จะใช้ในงานไหว้อะไรแต่พระคัมภีร์บอกว่าโทมัสถามบอกว่าแล้วพระองค์จะไปที่ไหนครับผมจะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรและขอบพระคุณพระเจ้าที่เขาได้ถามแทนเราและในยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดที่จะมาถึงพระเจ้าพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเอเมนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คือว่าพี่น้องอย่าติดยึดอยู่กับสิ่งอนิจจังในโลกนี้พี่น้องครับซึ่งมันไม่ยั่งยืนแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนพระสัญญาของพระเจ้ายั่งยืนพี่น้องครับฉันขอหนุนใจที่เราทั้งหลายจะไม่ติดยึดกับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องเคยเห็นตัวหนอนใช่ไหมครับเมื่อเวลาที่มันอยู่บนดินมันก็คลานไปบนดินเมื่อมันอยู่บนกิ่งไม้มันก็คลานไปบนกิ่งไม้แต่ถึงเวลาหนึ่งมันลอกคาบนะครับจากตัวหนอนกลับกลายเป็นผีเสื้อทะยานขึ้นสู่เวหาอย่างงดงามว้าวแล้ววันหนึ่งเราจะทะยานขึ้นเอเมนไหมครับโดยพระเจ้านำเราทะยานขึ้นสู่เวหาพี่น้องครับเราจะต้องทำไมครับเราต้องทิ้งร่างเดิมต้องทิ้งสภาพเดิมพี่น้องครับขอพระเจ้าโปรดช่วยเอเมนและนี่แหละคือสง่าราศีที่เราจะได้รับจากพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าที่จะเข้าไปสู่ในโลกใหม่ในแผ่นดินใหม่ในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคนของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำในเบื้องหน้านี่นะครับและพระองค์ก็ดำเนินการอยู่กำลังจะเสร็จแล้วด้วยนะครับสวรรค์ของพระเจ้าเยรูซาเล็มใหม่กำลังจะลอยลงมาอีกไม่นานเกินรอนะครับพี่น้องครับจะลอยลงมาเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรเอเมนเอาดูต่อนะครับสง่าราศีต่อไปนะครับที่จะได้รับก็คือพี่น้องครับก็คือว่าเขาเรานั้นได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ในวิวรณ์บทที่21ข้อ4พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการค่ำครวญและการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีต่อไปและยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเอเมนแปลว่าความเจ็บปวดและการทุรนทุรายและน้ำตาจะไม่มีต่อไปพี่น้องครับตรงนี้พระเจ้าประสงค์ที่จะให้คนของพระเจ้าที่จะเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆทั้งปวงด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์เจ้าได้ในทุกกรณีฮาเลลูยาพี่น้องครับบางคนได้รับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมในชีวิตเลยนะครับเหมือนกับชีวิตของโยเซฟไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ในบ้านของโปรติฟาอยู่ดีวันดีคืนดีภรรยาของโปรติฟาก็มารุนลามแล้วก็ถูกยัดข้อหาและโดนจับเข้าไปในคุกขี้ไก่นะครับภาษาที่เรียกว่าคุกขี้ไก่เป็นเวลา17ปีนี่เขาเรียกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมบางคนได้รับการถูกข่มเหงเช่นสตีเฟนได้รับการถูกข่มเหงนะเจ็บปวดมากในพระคัมภีร์กิจการบทที่7พระเจ้าพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นเขาบางคนได้รับอำนาจของโรคภัยไข้เจ็บ
จ็บปวดรุมร้าวโรคภัยไข้เจ็บรุมร้าวในชีวิตบางคนก็ถูกรังควานจากอำนาจมืดไสยศาสตร์บางคนต้องเจอมรสุมแห่งชีวิตก็รอกที่หนึ่งยังไม่จบอ้าวเจออีกแล้วเจอเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นบางคนก็ถูกทอดทิ้งบางคนก็ถูกโบยตีถูกทรมานบางคนก็เจอความขัดสนนะเจอปัญหารุมเร้ามากๆนะครับบางคนก็เจอหนี้สินจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวจ่ายแต่ดอกเงินต้นไม่มีปัญญาจ่ายนะครับพี่น้องครับบางคนต้องเจอกับในการที่จะต้องถูกจำจองในเรือนจำชีวิตมีแต่อยู่ในคุกนะครับพี่น้องครับบางคนก็ถูกหลอกถูกลวนลามในชีวิตพี่น้องครับตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ต้องกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาพระองค์ทรงห่วงใยชีวิตของเขาให้เรามาดูชีวิตของเปาโลบ้างนะครับว่าเขาได้รับอะไรบ้างนะครับในชีวิตที่ผ่านมา2โครินธ์บทที่6ข้อ4จนถึงข้อ10 2โครินธ์บทที่6ข้อ4จนถึงข้อ10ที่กล่าวบอกว่าแต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากในความทุกข์ยากในความขัดสนในเหตุวิบัติในการถูกเฆี่ยนในการที่ถูกจำคุกในความวุ่นวายในการงานต่างๆในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยการไม่โกรธเร็วโอ้พี่น้องครับสำคัญมากเลยไม่โกรธเร็วโดยใจกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้เอเมนความรักแท้กลับคืนสู่หัวใจของเปาโลโดยถ้อยคำสัจจริงโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าใช้เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งเวลาที่มียศและเวลาที่อัปยศทั้งเวลาลือกันว่าชั่วและเวลาที่ลือกันว่าดีถูกเขาหาว่าเป็นคนล่อลวงเขาให้หลงแต่ก็ยังเป็นคนสัตย์ซื่อพี่น้องครับถูกปักความว่านั่นเองว่างั้นเถอะนะครับถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ก็ยังเป็นที่คนทั้งคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดีเป็นคนตายแต่ดูเถิดเรายังเป็นอยู่เป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ก็ยังมีความยินดีอยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงเขียนพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาเถิดเป็นคนยากจนแต่ก็ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์พี่น้องครับหนักไหมซาเปาโลหนักมากๆเลยนะครับมีน้ำตาไหมโอ้แน่นอนเลยมีน้ำตาที่ไหลคลอออกมานะครับไหลคอเบ้าตาและไหลออกมาไหลเยิ้มด้วยนะครับเยอะมากเจ็บปวดไหมฮะเจ็บปวดแน่นอนเลยนะครับเจ็บปวดเพราะอะไรครับเจ็บปวดเพราะรักรักพระเจ้าและรักผู้คนรักพระเจ้าและรักผู้คนและความรักแบบนี้นะพี่น้องครับไม่มีในโลกโลกไม่เข้าใจเพื่อนญาติมิตรเขาจะบอกว่านี่ลิเกแต่ว่าในทางของพระเจ้าคนไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยทุกข์ใจที่ถูกรังควานถูกรังแกถูกข่มเหงด้วยเหตุเพราะความชอบธรรมคนอื่นไม่เข้าใจเขาบอกก็จะบอกเขาคนเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าแกเนี่ยบ้าบออะไรนะก็จะพูดอย่างนี้แกบ้าบออะไรแกทำไมต้องไปทนกับคนแบบนี้ด้วยเล่าไม่ต้องทนกับเขาหรอกนะเสยไปเลยนะบางคนพูดอย่างนี้นะครับเสยสอบไปเลยนะหรือบางคนบอกอันนี้ดีกว่าโอ้พี่น้องครับคือทั้งหมดเหล่านี้เราไม่อาจที่จะกำหนดในเรื่องต่างๆในเวลาที่พระเจ้าได้ทรงโปรดฝึกคนของพระองค์ในบรรยากาศแห่งความทุกข์ความทุกข์ของผู้นำในโบสถ์บางโบสถ์คนหนึ่งก็จะเหมือนกับความทุกข์ของผู้นำของอีกโบสถ์หนึ่งความทุกข์ของคนคนหนึ่งในกอไม่เหมือนกับความทุกข์ของนายขอที่ได้รับความทุกข์ของนายเอขออภัยนะครับที่ผมขอยกชื่อนะครับก็คือ A ทั่วไปนะครับอาจจะไม่เหมือนกับความทุกข์ของนาย C แต่ละคนจะมีวาระแห่งความทุกข์ใจที่ไม่เหมือนกันแต่อย่ามาที่จะมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันและกันแต่ให้เราเข้าใจและอธิษฐานเผื่อเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราได้สำแดงความรักและอดทนและบอกกับพระเจ้าขอเมตตาคนนั้นพระเจ้าขอเมตตาคนนี้ขอให้เขาผ่านไปได้เถอะพระเจ้าเมตตาด้วยเถอะเราในฐานะเป็นคริสเตียน
เราไม่ได้ถูกดีไซน์ถูกเลือกสรรจากพระเจ้าเพื่อจะมาปักปรำไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนของสวรรค์ไม่ได้ถูกเลือกมาในการที่จะกล่าวโทษไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนของพระเจ้าไม่ได้ถูกเลือกมาในการตัดสินไม่ใช่เพราะว่าผู้ตัดสินคือพระเยซูฮัลโหลการตัดสินคือพระเยซูผู้ตัดสินคือพระเยซูถ้าพระเยซูยังไม่เอาเรื่องใครแล้วใครจะเอาเรื่องคนนั้นถ้าพระเยซูไม่เอาโทษกับโจรผู้ร้ายที่ถูกตึงตายบนไม้กางเขนซีกหนึ่งของพระเยซูและพระองค์ทรงตรัสว่าเจ้าจะอยู่กับเราเมืองบรมสุขเกษมและจะมีอำนาจซาตานและอำนาจของบรรดาพวกฟาริสีแล้วก็เหล่าบรรดาพวกที่เป็นข้างในเหล่าบรรดาธรรมจารย์ทั้งหมดจะยับยั้งหรือว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีถ้าพระองค์ให้สิทธิ์แก่เขาพระองค์ก็ให้สิทธิ์แก่เขาถ้าพระองค์ให้สิทธิ์กับใครพระองค์ก็ให้สิทธิ์แก่คนนั้นและด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงล้ำลึกมากบอกว่าอย่างกรณียาโคบพระองค์ทรงรักและอย่างกรณีเอสาวพระองค์ชังพระคัมภีร์บันทึกอย่างนั้นคำถามกลับมาก็คือว่าเอ้าทำไมพระเจ้ารักมันไม่ยุติธรรมนี่นะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเอาแล้วใครเป็นเจ้าของแห่งความยุติธรรมคือพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรลึกในหัวใจลึกเข้าไปในวิญญาณว่าคนนั้นจะสานต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเลือกสรรเราคือคนนั้นที่พระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นเราและประสงค์ที่จะใช้เราลึกเข้าไปในวิญญาณและที่จะให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทอดพระเนตรแบบนั้นแต่เว้นเสียแต่ว่าเขาไม่เอากรณีเอสาวไม่เอาเมื่อไม่เอาพระเจ้าก็สลัดทิ้งไปพระเจ้ารักทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นกรณีแบบนี้เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเรามาหาพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าเราเองเราระมัดระวังเราเฝ้าระวังเราทอมตัวลงทอมใจลงและอ้อนวอนกับพระเจ้ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมขอโปรดดึงออกไปพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงชำระและขจัดออกไปพระเจ้าทรงฟังเสียงจากฟ้าสวรรค์และพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใน2โพธิ์สวดานบทที่7ในข้อที่14บอกว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเรียกโดยนามของเราจะทอมตัวลงและอธิษฐานและหันเสียจากความบาปผิดของเขาและที่จะได้ร้องทูลและกลับใจใหม่พระองค์จะฟังเสียงจากสวรรค์และพระองค์จะให้อภัยแก่บาปของเขาพระเนตรของพระองค์ก็จะลืมอยู่ก็คือทอดพระเนตรอยู่และพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะอยู่ด้วยกับเขาคนนั้นเอเมนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์โอบเราไว้เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้ครัวเรือนของเราชีวิตส่วนตัวของเราได้รับการปกป้องปลอดภัยจากพระเจ้าทุกวันทุกวันฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดนำอย่างต่อเนื่องเอเมนเอาพี่น้องดูต่อนะครับต่อมานะครับก็คือสง่าราศีที่จะได้รับเพราะว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับในวิวรณ์บทที่22ในข้อ4ถึงข้อ5เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากของเขากลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจพี่น้องครับข้อความที่กล่าวไว้ชัดเจนก็คือว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่หน้าผากของเขาหน้าผากของเหล่าบรรดาผู้เชื่อพี่น้องครับต้องเป็นหน้าผากที่งดงามบริสุทธิ์เอเมนและให้เราดูต่อนะครับในวิวรณ์บทที่13ซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้วขอพี่น้องอ่านอีกรอบหนึ่งวิวรณ์บทที่13ในข้อที่16ถึง18และมันยังบังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาข้อ17เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขของชื่อของมันพี่น้องครับในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็จะได้คิดตึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันก็คือ666พี่น้องครับประเด็นหลักก็คืออำนาจของปฏิบัติพระเยซูคริสต์ได้ดำเนินการให้ผู้คนรับเครื่องหมายหมายเลข666นั่นก็คือไมโครชิปหรือไบโอชิปฝังไว้ที่ข้อมือหรือฝังไว้ที่หน้าผากพี่น้องครับเราทั้งหลายถ้าซึ่งเราติดตามพระเจ้าเราไม่ต้องการที่จะฝัง
แม้ว่าจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้เราก็จะมีเศรษฐกิจพอเพียงเอเมนเราจะสามารถอยู่รอดได้เอเมนพี่น้องครับพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราเอเมนพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเอเมนพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าในสมัยของอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารก็ไม่ได้ทำการเพาะปลูกเขาก็ไม่ได้ทำมาหากินไม่มีน้ำที่จะทำการเพาะเลี้ยงแล้วก็ไม่มีน้ำที่จะให้สัตว์ดื่มนะครับพี่น้องครับแต่พระเจ้าทรงส่งสองสิ่งก็คือหนึ่งส่งมานามานาก็คือเหมือนกับขนมปังภาษาของพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรนี่และสองส่งนกคุ้มและส่งมาทุกวันนะพี่น้องครับพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าแสนดีเลี้ยงดูอิสราเอล40ปีไม่ใช่40วัน40ปีทุกวันฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาฉันใดพระเจ้าจะเลี้ยงเราฮาเลลูยาตลอดในช่วงกลียุคด้วยเอเมนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะระลึกถึงเราด้วยเหตุนี้เราจึงมอบจิตวิญญาณมอบความปรารถนาของเราอยู่ในพระทัยของพระเจ้าขอโปรดที่จะปกป้องและอวยพระพรโปรดนำข้าพระองค์ในมิติของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับและเราเชื่อว่าเราปลอดภัยได้โดยพระเจ้าเอเมนฉะนั้นในบรรยากาศกลียุคเราก็ไม่กลัวบรรยากาศยุคพันปีเราก็ไม่กลัวบรรยากาศยุคหลังพันปีเราก็จะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราฮาเลลูยาพระเจ้าพระสิริของพระองค์ก็จะอยู่กับเราพระสิริของพระองค์ทรงฤทธิ์สง่าราศีของพระองค์ประเสริฐล้ำเลิศมากกว่าเหตุการณ์ที่เราเองนั้นได้เจอนะครับพี่น้องครับมีสิ่งดีๆจากพระเจ้ามากมายฮาเลลูยาในพระคัมภีร์สดุดีบทที่119ข้อ105พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นโคมส่องนำย่างเท้าฉะนั้นพี่น้องครับตรงนั้นก็คือว่าในบรรยากาศในเวลานั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นแสงตะวันพระองค์จะเป็นดวงตะวันไม่ใช่เราได้รับแสงตะวันจากดวงอาทิตย์อีกต่อไปนะพี่น้องครับดวงอาทิตย์ก็จะมืดไปแต่เราจะได้รับความสว่างจากแสงจากพระสิริของพระองค์จากพระพักตร์ของพระองค์จะส่องแสงออกมาและพระองค์ก็จะทรงโปรดนำย่างเท้าของเราในการดำเนินชีวิตช่วงหลังจากยุคพันปีเราจะปลอดภัยเราจะเต็มล้นไปด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเอเมนมาประการต่อมานะครับสง่าราศีที่จะได้รับก็คือพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่เดินกับพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อในวิวรณ์บทที่22ข้อ12ดูเถิดเราจะมาเร็วๆนี้และเราจะนำบำเหน็จและรางวัลมาให้เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะมาเร็วๆนี้ฮาเลลูยาพี่น้องบอกกับพระเจ้ามาเถิดเอเมนพระองค์จะมาเร็วๆนี้มาเถิดพระเจ้าเอเมนพระเจ้าจะโปรดประทานบำเหน็จให้กับทุกคนให้เราดูด้วยกันนะครับบำเหน็จที่พระเจ้าจะประทานให้ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ10ถึง15บอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งมาก่อขึ้นทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าผู้ที่วางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าผู้ใดก่อขึ้นด้วยทองคำหรือเงินหรือเพชรพลอยไม้และหญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟพี่น้องครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าถูกก่อขึ้นด้วยไม้หญ้าแห้งหรือฟางก็คือก่อขึ้นด้วยสิ่งอนิจจังนั้นพอเวลาก่อขึ้นด้วยสิ่งอนิจจังโดนไฟมันก็จะถูกเผาไหม้ไปฉะนั้นคริสเตียนควรจะก่อขึ้นด้วยอะไรครับ1คือทองคำ2คือเงิน3ก็คือเพชรพลอยพี่น้องกำลังหมายถึงอะไรครับทองคำหมายถึงพระวจนะชีวิตคริสเตียนต้องก่อขึ้นด้วยพระวจนะหมายถึงว่าเราจะทำการใดๆให้พระวจนะของพระเจ้านำหน้าพระวจนะของพระองค์นำหน้าเราในการที่เราทำการปฏิบัติพระเจ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าด้วยอารมณ์เราไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าด้วยความคิดเราไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าตามสไตล์ของเราตามสเปคของเราทุกคนมีสเปคของตัวเองนะพี่น้องครับเพราะทุกคนมีสเปคตัวเองจึงไม่เคยเข้าหาจึงไม่ได้เข้าขากันเท่าไหร่นักแต่ถ้ามีสเปคของพระเจ้าอยู่นะครับพี่น้องครับมันจะเข้ากันได้ด้วยดี
เป็นปีเป็นขุยเลยทีเดียวพี่น้องฉะนั้นด้วยเหตุนี้ทุกคนจะต้องถูกขัดสีชีวิตวันด้วยพระวจนะและให้พระวจนะของพระเจ้าก่อเราขึ้นและเราปฏิบัติพระเจ้าบนพื้นฐานแห่งพระวจนะและนี่คืออันที่หนึ่งสองก่อขึ้นด้วยเลยครับประการพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าก่อขึ้นด้วยเงินเงินเล็งถึงปัญญาฉะนั้นชีวิตคริสเตียนต้องถูกก่อขึ้นด้วยเงินด้วยปัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับปัญญาของพระเจ้าไม่เหมือนปัญญาของโลกเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นในยากอบบทที่3ข้อ13ในพวกท่านมีผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญาก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยการประพฤติอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบไปด้วยปัญญาพี่น้องครับแล้วก็ดูในข้อที่15ปัญญาของโลกไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยและเป็นเหมือนเช่นปีศาจซึ่งเป็นอันนี้เป็นปัญญาของโลกส่วนในข้อที่17เป็นปัญญาจากเบื้องบนเป็นปัญญาจากพระเจ้าเป็นปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพว่าง่ายเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจครบพี่น้องครับนี่คือก่อขึ้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้าถ้าเรามีสติปัญญาของพระเจ้าเราแก้ปัญหาได้ถ้ามีสติปัญญาของพระเจ้าเราจะชูใจคนอื่นได้ตามอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราในการชูใจผู้อื่นและพี่น้องครับเราควรจะก่อขึ้นด้วยอันที่สองหนึ่งพระคำสองด้วยปัญญาสามก่อขึ้นด้วยเพชรพลอยเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงความเชื่อคริสเตียนกับความเชื่อเป็นของคู่กันเราควรจะก่อขึ้นด้วยความเชื่ออันแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นคงมีความเชื่อหนักแน่นมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเรามีความเชื่ออย่างแข็งแกร่งเราจะสามารถนุนจิตชูใจคนอื่นได้เรามีความเชื่อที่ดีเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้ทั้งในการอธิษฐานเผื่อในการนุนจิตชูใจในการให้กำลังใจพระเจ้าจะทรงโปรดนำเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นนี่คือบำเหน็จที่พระเจ้าจะให้ขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ที่ก่อขึ้นด้วยทองคำเงินและเพชรพลอยจะได้บำเหน็จจากสวรรค์เพราะว่าเขาจะทนอยู่สิ่งที่จะพิสูจน์ด้วยไฟและไฟจะพิสูจน์ทั้ง3สิ่งนี้จะทนอยู่ได้และจะได้ค่าตอบแทนพี่น้องครับพระเจ้าจะให้ค่าตอบแทนแก่ทุกคนที่เชื่ออย่างนั้นฮาเลลูยาพี่น้องครับให้เรามองแบบนี้นะครับว่าสง่าราศีของพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าที่จะมีมาเป็นสง่าราศีที่งดงามที่มีคุณค่าอย่างสูงเป็นสง่าราศีที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำและอวยพระพรคนของพระองค์ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราจะถามว่าแล้วทุกวันนี้เราไม่มีสง่าราศีเหลือคำตอบไม่จริงทุกวันนี้เรามีสง่าราศีแต่สง่าราศีทุกวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับสามารถที่จะมีสง่าราศีจากพระเจ้าได้อย่างเต็มบริบูรณ์ถ้ามีสองสิ่งนี้ควบคู่กันไป1ใน2 2อยู่ในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่3ข้อที่17พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นขอพระเจ้าได้ปลดปล่อยทุกคนให้มีเสรีภาพเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเมื่อมีเสรีภาพแล้วในข้อที่18 2โครินธ์บทที่3ข้อที่18พระองค์จะทรงสร้างเราจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งพอสร้างเราขึ้นมาสู่สง่าราศีระดับที่2เราก็รับการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพและพระองค์ก็สร้างขึ้นอีกสู่ในระดับที่3และพระองค์ก็ปลดปล่อยให้เรามีเสรีภาพอีกและพระองค์ก็สร้างเราอีกขึ้นในระดับที่4และปลดปล่อยให้มีเสรีภาพอีกพระองค์ก็สร้างเราขึ้นในสง่าราศีระดับที่5และสง่าราศีของพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าได้รับการปลดปล่อยมีเสรีภาพและการมีเสรีภาพไม่ใช่มีเสรีภาพเพื่อเราทำตามอำเภอใจไม่ใช่แต่เป็นเสรีภาพที่ลิงก์กันกับที่เชื่อมโยงกันกับในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่3ข้อที่18ก็คือเปลี่ยนจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งถ้าชีวิตของเรางดงามยิ่งขึ้นในวันนั้นมาถึงพี่น้องครับในวันยุคพันปีในวันที่ภายหลังจากพันปีในวันที่เราจะไปยังแผ่นดินของพระเจ้าเรางดงามแล้วนะครับพี่น้องครับไม่แตกต่างอะไรกับบรรยากาศในวันนั้นที่พระเจ้าสร้างคนของพระองค์ชีวิตของเราจะเต็มล้นไปด้วยความสง่างามและพระเจ้าก็จะชมเราว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อดีแล้วจงรับรางวัลจงรับบำเหน็จจากเราเถิดฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเชิญเราทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์เถิดเอเมนไหมครับพี่น้องครับฮาเลลูยาให้จิตใจของเรายินดีกับพระเจ้าเอเมนและในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายบอกว่าในวิวรณ์บทที่22ข้อ17บอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้กระหายเข้ามาผู้ใดที่มีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระวิญญาณของพระเจ้าเชิญเรา
พี่น้องครับเชิญเราเชิญมาเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกว่ามาเถิดและพระองค์ได้กล่าวกับผู้คนของพระองค์ว่ามาเถิดมาหาเราบรรดาผู้ที่แบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายจงมาหาเราเราจะให้เจ้าทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขและพระองค์ก็บอกกับหญิงชาวซามาเรียที่บ่อน้ำซามาเรียบอกว่าผู้ใดที่กระหายและดื่มจากบ่อนี้ผู้นั้นจะไม่กระหายอีกเลยฮาเลลูยาน้ำที่พระองค์จะให้เป็นน้ำผู้แห่งชีวิตไหลพุ่งขึ้นมาที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกสุขสำราญและมีชีวิตชีวาในพระเจ้าขอน้ำแห่งชีวิตของพระองค์ได้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราในยุคนี้และยาวนานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่กิริยุคก็ผ่านได้ยาวนานเข้าไปสู่ยุคพันปีก็ผ่านได้ยาวนานจนกระทั่งยุคหลังยุคพันปีและก็เข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าฮาเลลูยาเป็นเสียงฮาเลลูยา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 พี่น้องครับเราเป็นถวายเกียรติพระเจ้าในแผ่นดินของเราอย่างชื่นบานเอเมนใครคือคนนั้นครับที่จะไปที่นั่นใครคือคนนั้นที่จะไปใครครับที่จะไปที่นั่นเราพี่น้องถ้าเป็นเราพี่น้องยืนขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรฮาเลลูยาเอเมน